ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางปปชไปตรวจสอบอาคารสอพอ,อุบลรัฐที่พังทั้งหลังเกิดขึ้นได้ยังไงก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของการก่อสร้างได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะขณะที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณเทียรัฐบางเพชรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปชที่ขอนแก่นนะคะไปตรวจสอบอาคารที่ทำการสอพอ,อุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่นะคะประกากฏว่าเนี่ค่ะ ตัวอาคารแตกร้าวแล้วก็พังทั้งอาคารค่ะซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่วิศวกรรมสถานมาตรวจสอบทุกกรณีนะคะแล้วก็ยังทราบว่าอาคารที่ทำการแห่งนี้เป็นโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งทั่วประเทศนะคะแต่พอมีการอนุมัติไปก็มีการตรวจสอบและปะปะชเป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องซึ่งคดีจบไปแล้วค่ะและต่อมาปี56อาคารที่ทำการสอพอ,อุบลรัฐ ซึ่งมีการก่อสร้างแล้วถูกทิ้งงานเพราะว่ามีคดีถูกฟ้องได้กลับมาสร้างใหม่นะคะก็ให้ผู้รับเหมาในท้องถิ่นเนี่ยมายื่นประมูลเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบว่าการให้ผู้รับเหมายื่นประมูลเข้ามาสร้างอาคารต่อเป็นการประมูลด้วยวิธีไหนหัวหรือเปล่ารูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบไหนอันนี้เนี่ยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะซึ่งในการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่า พื้นเพดานแตกจนกระทั่งเห็นเหล็กที่เป็นสนะะิปเนี่ยค่ะแล้วคานกับผนังก็ร้าวนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยแจ้งว่าเป็นรอยร้าวใหม่จึงมองว่าไม่ควรใช้อาคารตามคำแนะนำของวิศวกรรมสถานและการตรวจสอบครั้งนี้ยังไม่ได้เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นบรรจันก็เลยเมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากบป,ปชขอนแก่นทันหนังสือขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเราจะกลับไปตอนนี้เราจะต้องไปเอาข้อมูลที่ผูทรจังหวัดตั้งแต่การ ประกวดราคาหรือการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีปัญหาในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่แต่ในส่วนบริหารสัญ,ญญาเนี่ยเราพบแล้วเรามีเอกสารยืนยันจากสภาพิศวกรรมเลยว,ว่าไม่เป็นไปตามแบบเท่าที่รู้มาในการทำเนี่ยการบ่มปูนเป็นส่วนหนึ่งเนื้อปูนเนี่ยจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพก็อยู่ขั้นตอนการบ่มปูนด้วยตอนส่งไปอาจจะเป็น2 4 0แต่ตอนสร้างเนี่ยผลไม่ลงมาไม่ตรงณวันนี้มันไม่ตรงโดยหลักแล้วเขาบอกว่ายิ่งอยู่นานปูนยิ่งแข็ง แต่นี่พอผ่านมาไม่กี่ประมาณ5ปีกลายเป็นว่าโครงสร้างปูนไม่มีคุณภาพ